และคลิปในวันนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกเจ็บจริงๆเหมือนกับตัวละครในเกมของคุณลองคิดดูนะว่าถ้าคุณโดนกระบองเพชรมันก็จะเหมือนกับมีเข็มนับร้อยมาจิ้มคุณหรือแม้กระทั่งโดนไฟก็จะเหมือนกับโดนเผาทั้งเป็นซึ่งในวันนี้น้องโชว์ไมเนอร์คุงได้พาผมเข้ามาตะลุยด่านสุดโหดนี้ที่มันทำให้ผมสามารถถึงตายได้เลยซึ่งถ้าผมสามารถผ่านด่านเหล่านี้ได้ทั้งหมดผมก็จะได้รับเงินรางวัลในจำนวน1ล้านบาทถ้าทุกคนคิดว่าผมสามารถทำได้ก็กด1มาใต้คอมเมนต์ตอนนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยโอเคพี่เดียวพี่คือตอนนี้พี่ได้ชุดเกราะที่ผมให้พี่ไปแล้วยังได้แล้วโอเคนั่นพี่ใส่เลยนั่นเป็นไหนพี่ลองใส่เลยแป๊บนึงนะผมว่าพี่ยังไม่ได้เกมโหมด survival นี่ไงโอเคทีนี้พี่เดียวก็เป็นโหมด survival แล้วพี่ใส่ก่อนแล้วพี่ใส่ก่อนแล้วแต่พี่จำได้ไหมว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่กินอะไรเข้าไปเมื่อเช้าเหรอเมื่อเช้าพี่กินแค่นมอะนมหรอแล้วพี่รู้ไหมว่านมนั้นมาจากไหนไม่รู้ก็เห็นมันตั้งไว้บนโต๊ะพี่ก็เลยหยิบมากินเลยแล้วพี่รู้อะไรไหมว่าตอนนี้พี่กินเข้าไปเนี่ยคือเป็นนมที่มีชิปแต่มุดพี่ได้รับดาเมจในเกมเนี่ยพี่ก็จะได้ชิปพี่ก็จะเจ็บของจริงนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วตอนนี้พี่อยู่ในน้ำเนี่ยพี่รู้สึกอะไรไหมก็ไม่นะโชว์พี่ก็รู้สึกปกติดีนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนดูกดไลค์เลยพี่เนี่ยต้องให้แบบคนดูกดไลค์กันก่อนนะเพื่อทำให้พี่เดียวเนี่ยทำได้รับความรู้สึกจากชุดเกราะนั้นโอเคพี่บอกว่าตอนนี้คนอาจจะกดไลค์กันแล้วไหนลองตีพี่หน่อยสิโอ้ยโหพี่เจ็บอะไรเนี่ยเจ็บเพราะว่าเป็นชิปที่พี่กินไปในเมื่อเช้าไงแล้วก็ชิปเนี่ยมันจะดูดก็ต่อเมื่อพี่จะขี้ในวันพรุ่งนี้พี่ต้องขี้วันพรุ่งนี้ด้วยเหรอใช่พี่จะขี้แตกในวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ผมได้ฝังชิปเข้าไปในร่างกายของพี่แล้วมาเราเริ่มด่านแรกกันเลยมาพี่เดียวนี่เปิดประตูด่านแรกเลยไปได้โอ้โหกระบองเพชรอะไรวะน่ะเปิดประตูได้เปิดมานี่พี่อย่าลืมคิดนะถ้าสมมติแบบมีหนามนับร้อยเนี่ยพี่จิ้มอยู่ที่พี่คนเดียวเนี่ยคิดว่าจะเจ็บมากหรือเปล่าเจ็บดินั่นพี่ก็อย่าพยายามทำให้เจ็บแล้วกันนะไหนโอเคให้ผมดูหน่อยซิว่าพี่จะไม่เจ็บรอดูแล้วกันพี่ไม่เจ็บแน่นอนอ่ะดูนี่ไหนพี่ผมอยากดูพี่เลยเนี่ยอยากเห็นพี่เดียวทรมานอ่ะไม่ทรมานหรอกเอาเราต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยทุกคนนี่พี่มันตรงนี้อ๋อโอเคฮึบเห็นไหมบอกแล้วโอ้ยเจ็บแล้วก็โอ้ยตกโอเคไม่เป็นไรไม่เจ็บแล้วข่าววงกฏตอนนี้จะยากนิดหน่อยนะพี่ว่าพี่ต้องซิกแซกไม่ให้โดนกระบองเพชรทิ่มตัวพี่เดี๋ยวนี่เราต้องซิกแซกเป็นพิกเซลนี่โชว์ดูนี่ดูสเต็ปพี่ก่อนแล้วก็ปีนขึ้นมาโอ้พี่ตรงนี้แหละพี่ตายแน่ๆเลยโอ้ยพี่ต้องเหยียบกระบองเพชรเพื่อที่จะไปโอ้ยโชว์พี่ต้องทำอะไรพี่แย่แล้วพี่ต้องทำไงเนี่ยฮึบนี่โอเคเจ็บนิดหน่อยได้อยู่โอ้ยโอเคพี่ได้แล้วโชว์โอเคลงไปโอ้ยได้แล้วโอเคด่านต่อไปโอเคพี่เดียวพี่นี่คือด่านต่อไปนะสิ่งนี้ก็คือพี่ต้องหากุญแจที่อยู่ด้านในนี้เนี่ยมาเปิดประตูตรงนี้ด้านล่างนี้เลยเหรอใช่พี่ดูสิว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนพี่ดูพี่ต้องกั้นหายใจด้วยนะพี่ต้องกั้นหายใจด้วยใช่แต่ผมว่าน้ำเนี่ยพี่น่าจะสบายอยู่แล้วเป็นน้ำสบายจริงเหรอไหนโอ้โชว์สบายมากสบายกำลังดีนะเนี่ยแต่ผมเนี่ยอยากให้พี่นั่นอะไรน่ะน้ำแข็งเข้าไปโชว์เข้าไปเลยเย็นเข้าไปเลยแบบนี้พี่ก็หนาวอ่ะสิก็หนาวไงจะได้สนุกนี่ทีนี้ก็ได้ถึงเวลาของพี่แล้วที่จะหากุญแจเพื่อเปิดต่อไปแต่ถ้าพี่เนี่ยอยากจะท้อถ้าพี่ท้อเนี่ยพี่รู้ไหมว่าของรางวัลที่พี่จะได้เนี่ยคืออะไรอ่ะคือเงิน1 ล้านบาทนี่พี่ลองดูสิว่ามันขนาดไหนเงิน1 ล้านบาทเลยเหรอ1 ล้านบาทเลยพี่รออยู่ด้านหน้าสุดท้ายนะให้หาเลยนะกุญแจด้านใต้นี่มีกุญแจเพื่อไปเปิดประตูนี้ได้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมากั้นหายใจกันเลยดีกว่าปุ๊บสู้ๆนะพี่เดวกุญแจอยู่ตรงไหนเนาะกล่องนี้หรือเปล่าไม่รู้แฮะถ้าพี่ไม่ไหวก็ขึ้นกันมาหายใจก่อนก็ได้นะโว้ยโอ้ในชีวิตจริงยังไหวแต่ในเกมจะตายไหวสิขนาดพี่เนี่ยไปลงไปผมมีทั้งกี่กล่องเนี่ยปุ๊บแถวนี้หรือเปล่ากล่องนี้กล่องนั้นอุ้ยพี่เจอแล้วไม่เย็นเฮ้ยเจอแล้วเหรอโอ้โหพี่เจอแล้วโอเคนั้นไหนพี่ไปเปิดประตูด่านต่อไปเลยแล้วไหนเปิดได้เลยเหรอเปิดได้เลยฮึบว้าวอะไรเนี่ยโอเคพี่ด่านนี้เนี่ยพี่ลองคิดนะถ้าสมมติพี่โดนหนามของปลาปากกาเป้าเนี่ยแทงพี่แล้วพี่จะรู้สึกยังไงพี่ก็รู้สึกเจ็บสิแต่ตอนนี้นะผมว่าพี่น่าจะรู้สึกเจ็บมาเยอะมากเลยพี่น่าจะช้ำแล้วเนี่ยร่างกายผมให้นี่ว้าวให้อันไหนให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะโยนยาให้นะรอแป๊บนึงว้าวโอ้ขอบคุณมากเลยเอาล่ะนี่หิวของพี่โอเคต่อไปผมจะให้อาหารสำหรับพี่ได้ละกันนี่ผมว่าพี่น่าจะหิวเอาไก่ไปเลย1 ชิ้นไก่โอ้ยจริงๆให้หมูก็ได้นะ ไอ้โมโอเคพี่พร้อมแล้วนี้เนี่ยมันจะมีบาเรียอยู่ตามแมปนะพี่แล้วก็พี่เนี่ยต้องกระโดดไปจนกว่าจะถึงตรงนั้นแล้วก็เปิดประตูเลยบาเรียอยู่ตามแมปหรอใช่แต่ด่านนี้ไม่ต้องหาพวกแร่อะไรหรอกนะไม่ใช่หักไม่ต้องหาแร่แล้วไปแล้วกระโดดเร็วพี่เงินล้านรอพี่อยู่แล้วพี่จะขึ้นไปออกตรงนี้อ๋อคือเฮ้ยได้โอเคระวังนะพี่จะโดนหนามปลาปลากระเป๋าจิ้มขึ้นมาจะแย่โอ้ยพี่เกือบโดนโชว์พี่เกือบโดนเฮ้ยตรงนี้ยืนได้หรือเปล่านะตรงนี้อาจจะยืนได้พี่จะไปตรงนั้นยังไงน่ะโอ้ยกระโดดไงติดหัวโอ้ยพี่เกือบโดนปลากระเป๋าฮึบต่อไปอยู่ไหนไม่เห็นไหมจู้แล้วอันต่อไปล่ะอันต่อไปอยู่ไหนไม่รู้สิพี่มันอาจจะอยู่สักที่หนึ่งก็ได้เอ้มันคงไม่ได้อยู่ข้างหน้าพี่หรอกใช่ไหมไม่อยู่ใครบอกว่าจะอยู่ล่ะโอ้ยโอ้ยพี่โดนโอ้แล้วปลาไปรวมตัวอะไรอยู่บนไดอะรวมตัวแล้วเอ้ยออกไปแล้วจะปลาเที่ยวรีบออกไปเลยนะพี่อาจจะลองดูซีเลนเทนใต้น้ำก็ได้นะมันอาจจะเป็นคำใบ้ให้พี่อยู่ตอนนี้โอ้ยฮึบฮึบโอเคพี่เก็ตแล้วแต่ตรงนั้นเหรอพี่จะกระโดดไปยังไงเนี่ยหุ้ยโอเคฮึบว้าวสุดยอดผ่านแล้วเดี๋ยวนะนี่มันแม็กมานี่แม็กมาแค่ใส่มาเพื่อความเท่น่ะแต่ด่านนี้พี่ต้องกระโดดจนกว่าจะถึงประตูตรงนี้นี่ทางเข้าเลยตรงนี้โอเคกระโดดไปพี่พร้อมแล้วมาโอเคโชว์นี่ได้อยู่แล้วก็ไปทางนี้นี่แล้วพี่ตกพี่ก็เจ็บมากเลยดิใช่แต่ไม่เป็นไรพี่ผ่านแล้วนี่ไหมลงมาซิลงมาฮึบนี่โอเคพี่ด่านนี้แหละเป็นฟาร์มไว้พี่คือด่านนี้จะเป็นปุ่มซ่อนอยู่แล้วมันจะมี1ดอกเท่านั้นที่สามารถมีกุญแจอยู่แต่มันก็มีแค่3ปุ่มเองไม่ใช่เหรอมีอีกมีเต็มหมดเลยพี่โอเคเรามาเริ่มที่ปุ่มแรกคือตรงนี้ว้ายพี่โดนฟ้าผ่าโชว์โดนช็อตไหมโดนช็อตเหมือนโดนไฟดูดเลยโชว์อันนี้ล่ะโอ้ยโอเคมันผ่าไม่โดนพี่มันผ่าโดนวัวแทนแล้วอันนี้ล่ะไม่แล้ววัวตายเลยพี่เดวเอาเหรอไม่เป็นไรพี่ได้แกะมาเฮ้ยพี่ได้กุญแจมาแล้วนี่ไงพี่ได้กุญแจมา2ดอกแล้วโชว์โอ้ยโชว์พี่โดนไฟดูดไปด่านต่อไปเปิดประตูเลยโอเคเราไปเปิดประตูกันดีกว่าเอาล่ะพี่ด่านนี้อย่าเพิ่งออกอีกเลยอันตรายพี่กลับเข้าไปก่อนโอเคพี่ด่านนี้เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าพี่เห็นนั่นไหมมีเบลดเป็นป้อมปราการนะพี่แล้วทีนี้พี่ต้องเนี่ยรีบเดินไปแล้วก็หากุญแจในแบบนี้เว้ยเดี๋ยวนะนี่พี่จะโดนไหมในชีวิตจริงเลยไหมเนี่ยก็แค่อาจจะร้อนๆแสบๆเหมือนโดนน้ำมันกระฉูดอะไรอย่างงี้น้ำมันกระฉูดโอเคโชว์พี่ว่าพี่น่าจะพร้อมแล้วไหนเอาเลย1 2 3ฟูบโอ้ยฟูบโอ้ยพี่เดียวพี่ตรงนี้มันเป็นกับดักยังไงล่ะปุ๊บตรงนี้พี่ต้องกระโดดไงเนี่ยปุ๊บโอ้ยไม่รอดหรอปุ๊บเฮ้ยพี่เดียวแต่อย่าลืมนะพี่ยังหากุญแจไม่เจอเลยโอ้ยพี่เดียวจะตายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวนะนี่พี่ต้องหากุญแจด้วยหรอใช่พี่หากุญแจไม่เจอเลยโอ้ยไฟคอกเดี๋ยวนะพี่ต้องหากุญแจตรงไหนเนี่ยว้ายมันยิงมาพี่ต้องหากุญแจด้วยเหรอเนี่ยใช่กุญแจอยู่แถวนี้แหละนี่ไงพี่เจอกุญแจแล้วเดี๋ยวรีบไปเปิดโอเคพี่เปิดปั๊บแล้วไปทุกคนด่านี้แหละพี่เหมือนพี่จะโดนขีดเข็มจิ้มตัวนะพี่ลองดูสิพี่โดนขีดเลยโดนเข็มจิ้มตัวโอ้ยแล้วนี่พี่ตอนนี้พี่ลองเช็คร่างกายพี่ดิว่าตอนนี้มีส่วนไหนพองบ้างไม่มีน้องตอนนี้พี่ยังไหวไม่มีพี่ยังไหวไม่มีแต่ตอนนี้พี่เจอบล็อกแรกแล้วนี่ไงพี่เจอบล็อก2แล้วบล็อกที่3อยู่ไหนนะบล็อก3 It was at this moment that he knew he fucked up โอ้ยเจ็บหรือเปล่าพี่เดวเจ็บน้องเมื่อกี้ขาแบบขาเกือบพุนอะตะเกียโอ้โหโอเคบล็อกแรกฮึบบล็อก2ฮึบบล็อก3ฮึบบล็อกที่3ตรงนี้พี่จะกระโดดยังไงดีเนี่ยก็กระโดดได้โอเคฮึบโอเคเอ้าแล้วโจแกล้งพี่เหรอไม่มีกับดักตรงเนี้ยบล็อกที่3ฟึบโอเคโอเค ด่านนี้เป็นเข่าวงกดพี่มันก็ไม่อาจจะไม่มีอะไรเจ็บอ่ะด่านนี้เพราะว่าแป๊บนึงอย่าเพิ่งเดินเข้าไปผมขอไปเตรียมคำสั่งแป๊บนึงนะพี่มีเตรียมคำสั่งด้วยหรออันนี้คืออะไรโอ้อันนี้คือพี่ตัวเล็กลงเหรอเนี่ยใช่ตัวเล็กเลยผมบ้านะพี่รอแป๊บนึงเอาล่ะพี่เดียวผมกลับมาแล้วพี่ขอบคุณที่รอผมนะโอเคน้องอันนี้พี่ไปเลยใช่ไหมไปได้เลยไปได้เลยโอเคไปกันเถอะเฮ้ยนั่นเสียงอะไรน่ะไม่มีอะไรพี่คิดไปเองผมพี่คิดไปเองเสียงพี่แค่คิดไปเองนะเขาวงกดอย่างนั้นหรอเฮ้ยพี่เจอกล่องกล่องนี้มีอะไรอะโชว์ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรมันกล่องหลอกพี่ต้องหากุญแจตามแมปด้วยนะอย่าลืมทางนี้แน่เลยโว้ยเต็มเลยเป็นไงบ้างพี่ระวังซอมบี้นะซอมบี้มันจะต่อยพี่ฮีทบล็อกใหญ่จังไงเอาล่ะพี่เอาใหม่นะเมื่อกี้อาจจะเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยได้น้องไปพี่รู้ทางแล้วแค่นั้นแหละโอ้ยโอ้ยตีหัวใหญ่มากโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตรงไปทางนี้ก่อนฮะเบสล็อกนี่พี่มีแต่ทางออกเลยต้องหากุญแจด้วยนะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดยังไม่เจอกุญแจยังไม่เปิดจะไม่เจอกุญแจห้ามเปิดโอเคพี่ต้องไปหากุญแจก่อนสินะอันนี้พี่เดียวฮะกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนผมมีของจะให้ของป้องกันตัวระดับเริ่มต้นได้เอานี่ทางตันพี่มาผิดทางเอานี่กล่องนี่อันนี้ของเริ่มต้นของพี่ไหนอุ้ยนี่ดาบเหรอน่าไปคนนี้แหละของป้องกันตัวพี่พร้อมแล้วแล้วพี่จะตียังไงอ่ะมาตีไกลมากเลยโชว์พี่ตีไม่ถึงโอเคนั้นก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยหากล่องไปเรื่อยๆนะกล่องนี้ไม่ใช่พี่กำลังหาอยู่โอ้ยอย่าลืมนะว่าบางทีมันมีบล็อกที่สามารถทะลุได้ด้วยนะบล็อกอะไรทะลุได้อย่าโชว์บล็อกเบสล็อกมันจะไปทะลุได้ยังไงมันทะลุได้ยังไงอย่าโชว์ไม่อย่างนั้นหรอโอ้หลักในนี้จะมีกุญแจฮึบโกลเด้นคีย์เลยเหรออะไรมาเปิดประตูแล้วมาเปิดประตูพร้อมแล้วปึ๊บนี่แล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด่านนี้พี่ไม่มีอะไรให้เจ็บมีเป็นแค่เข่าวงกดเฉยๆเข่าวงกดเฉยๆนี่โชว์ชอบเล่นเข่าวงกดอ่ะเนี่ยใช่เข่าวงกดเพราะว่ามันจะได้ฝึกปัญญาของสุดลิงของพี่ได้วันนึงนะพี่เดินเร็วมากเลยโชว์อ๋อผมลืมปรับให้รอสักครู่นะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วพี่ว่าพี่เจอทางแล้วนี่พี่เจอแล้วพี่เจอทางแล้วอุ้ยอีซี่จังเลยโอ้ไปเลยนะพี่ตอนนี้พี่กลับไปก่อนก็ได้นะได้เลยโอเคพี่ด่านนี้พี่อาจจะต้องถอดชุดเกาะก่อนนะแต่ตอนเนี้ยชิปมันทำงานในตัวพี่แล้วเว้ยมันไม่ต้องตรวจจับชุดเกาะแล้วชิปทำงานในตัวทีนี้แหละพี่อาจจะรู้สึกเย็นเล็กน้อยนะเล็กน้อยเหรอโจไม่เล็กน้อยน่ะไปเดินไปมันจะมีจุดพักอยู่นะโอ้ยเดินให้เจอจุดพักแล้วกันจุดพักเหรอพี่เหมือนจะรู้สึกหนาวนะพี่โดนมีจุดพักด้านหลังกลับมาจุดพักก่อนไหนจุดพักเดินมาด้านซ้ายไม่ใช่เลยถอยหลังเลี้ยวซ้ายถอยหลังกลับมาใหม่อ่ะตรงนั้นแหละตรงไปไอ้พี่เดียวทางนี้ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมว่าใช่พี่อาจจะรู้สึกเย็นมากเลยตอนนี้พี่อาจจะเย็นจนเหงือกสั่นอุ้ยโชว์พี่โดนแล้วพักก่อนนะจุดพักอ่ะจุดพักอยู่นี่โอ้ยนี่แหละจุดพักไปต่อเร็วเป็นหนึ่งโชว์พี่รู้สึกหนาวเหลือเกินสักครู่นะหาผ้ามาห่มก่อนไหมห่มมาได้เลยโชว์พี่เอาว่ามาห่มจริงเลยเหรอมาโชว์พี่มาพร้อมกับผ้าห่มแล้วทีนี้พี่ก็จะหนาวน้อยลงแล้วโชว์เฮ้ยมาแล้วเขาต่อเลยเฮ้ยอ้าวจุดพัก2จุดทางนี้หรือเปล่าว้าโอ้ยโอ้ยง่ายจังเลย1,000,000 บาทกับผมไปแล้วโอ้ได้เงินแล้วรู้สึกเจ็บไหมรู้สึกแบบตัวช้ำไหมพี่อาจจะจบจากนี้ไปแล้วพี่ต้องไปหาหมอนะพี่อาจจะต้องไปหาหมอสัก1-2 วันนะโชว์โอเคทุกคนตอนนี้คือผมได้แจกตังค์ให้วีเดียวไปแล้ว1,000,000 บาทแต่ทุกคนเนี่ยอยากจะมาเล่นเกมกับผมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์มาแล้วก็เพื่อที่จะให้ดูว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่จะได้เงิน1,000,000 บาทและทนชุดเกาะของผมได้จริงๆเอาล่ะทุกคนใครอยากมาเล่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์มานะว่าอยากเล่นกิจกรรมจังเลยได้เวลาไปหาหมอแล้วพี่ไปโชว์พาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยได้เลยไปหาหมอเก็บตังค์ไว้ด้วยนี่แหละค่ารักษาของพี่แค่นี้แหละเก็บตังค์ฮะบ๊ายบายไปแล้ว